เรื่องนี้นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลนั้นจ่ายเงิน500บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 11.4 ล้านคนบอกว่าอยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยนะคะไปตรวจสอบการแอบอ้างของพรรคการเมืองบางพรรคว่าเข้าข่ายบิดเบือนหาเสียงล่วงหน้าโดยสัญญาว่าจะให้หรือไม่เพราะว่าในปรากฏการณ์นี้ได้รับแจ้งมาว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลบางคนเนี่ยไปบอกกับประชาชนที่ไปกดเงินที่ตู้ ATM ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่าใครยังไม่ได้เงินถ้าอยากได้ให้นำบัตรประชาชนมาจะทำบัตรให้แล้วก็สามารถนำไปกดเงินได้ในเดือนหน้าและอย่าลืมเลือกพรรคการเมืองดังกล่าวด้วยนอกจากนั้นในการประชุมหมู่บ้านหลายแห่งมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของบางพรรคเรียกเก็บบัตรประชาชนเพื่อจะนำไปทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยอยากให้กกต.นะคะไปตรวจสอบว่าเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่และเหตุใดเจ้าหน้าที่จึงกล้าทำโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือเพราะมีใครสั่งให้ทำเพราะฉะนั้นกกต.กลางก็ควรจะสั่งการให้ทุกจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูอย่างจริงจังทุกพื้นที่เพื่อความโปร่งใสนะคะส่วนทางพรรคเพื่อไทยนางระดาวันวงศ์ศรีวงศ์โฆษกพรรคออกมาแนะนำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรจะขอโทษประชาชนที่ได้รับบัตรคนจนแต่ไม่จนจริงอาจจะถูกยึดบัตรคืนตามที่เป็นข่าวกรณีนี้เห็นว่าไม่ใช่เป็นความผิดของประชาชนผู้ได้รับบัตรแต่เป็นความผิดของรัฐบาลที่สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐเร่งจัดทำบัตรคนจนแจกก่อนเลือกตั้งจึงขาดความรอบคอบและแจกผิดหลักเกณฑ์จึงน่าสงสัยว่ารัฐบาลต้องการปริมาณคนจนจำนวนมากๆเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่ระวังจะเป็นการทำร้ายจิตใจประชาชนหากถูกยึดบัตรคืนคาดว่าน่าจะมีจำนวนมากในแต่ละจังหวัดค่ะ